พรมแดงความรู้วัฒนธรรมผ่านดนตรีและเสียงเพลงแห่งอาเซียนในรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวส ออกอากาศทางไทย PBS Podcast w w w t h a ไ PBS Podcast.com ผมอนันตคงจากคณะดุเรียนศาสตร์มหาวิทยาลัยศิปากรมาพบปะกับทุกท่านเป็นประจำครับผ่านเรื่องราวของเสียงเพลงเสียงดนตรีที่เดินทางมาจากภูมิภาคเ er, อ,อเชียตนอกเฉียงใต้ดินแานที่มีความหลากหลายในทุกมิติว่าจะเป็นผู้คนภาษาชาติพันธุ์สังคมเศรษฐกิจฐฐประวัติศสาสตร์การเมืองเทคโนโลยี ความเชื่อศาส,สนาและในความแตกต่างหลากหลายนั้นเราสามารถที่จะเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติได้ครับดนตรีอาเซียนคงเป็นอีกด้านหนึ่งที่เราเปิดพื้นที่ให้ได้โอบรับความแตกต่างความหลากหลายและมีพลังใจที่จะมองเห็นอนาคตของการอยู่ร่วมกันของประชาคมอาเซียนนี้นะครับวันนี้เริ่มต้นด้วยเสียง เรื่องดนตรีโลหะอึกทึกขึ้โครมไปหมดนะฮะแล้วก็มีความตื่นเต้นร้าใจเป็นอย่างยิ่งนั่นคือเสียงดนตรีกามเมลัน G A M E L A N เดินทางมาจากประเทศอินโดนีเซียมาจากเกาะเล็กๆชื่อเกาะบาหลีนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในประมาณ17,000เเกาะนะครับของอินโดนีเซียที่กระจายกันอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก อินโดนีเซียนั้นถือว่าเป็นประเทศกลุ่มเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแล้วก็มีประชากรในประเทศของกลุ่มเกาะที่รวมกันแล้วหลากหลายที่สุดในโลกนะครับเสียงดนตรีก็เช่นกันดนตรีอินโดนีเซียไม่ใช่มีอยู่แค่คามเมลันเราคงรู้จักคำว่าอังกาลุงรู้จักคำว่าดังดุดกันมาบ้างนะครับแล้วดนตรีเหล่านี้ไม่ได้รับใช้เฉพาะคนอินโดนีเซียเท่านั้นแต่ยังไปสร้างบทสนทนา กับคนอื่นๆในโลกโดยเฉพาะในฝั่งของนักเล่นดนตรีไปจนถึงผู้สร้างสรรค์ที่เรียกกันว่าดูริยัควีคอมโพเซอร์นะครับเรื่องราวของวันนี้ก็คงจะเป็นการพูดถึงบทบาทอิทธิพลของดนตรีอินโดนีเซียที่ไปสร้างความเปลี่ยนแปลงในโลกภายนอกแล้วก็ไม่ได้พึ่งจะเกิดขึ้นในยุคสมัยของโลกาพิวัต o b a l i z เ t i o n เท่านั้นแต่ถอยหลังไปตั้งแต่ครั้งที่อินโดนีเซียยังเป็นประเทศอนานิคมภายใต้การปกครองของเนเธอร์แลนด์หรือดัตช์ก็เคยมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกิดขึ้นมาแล้วนะครับวันนี้จะไหว้ครูด้วยตำนานของดรรกวีฝรั่งเศสโคลด d เดอบุซซี่ซึ่งถ้าท่านที่อยู่ในแวดวงดนตรีคงทราบว่า นี่คือหนึ่งในสุดยอดของทั้งความเป็นนักเป็นโนแล้วก็ความเป็นผู้ประพันธ์เพลงนะครับที่เป็นผู้นำของรัฐิอิมเพรสชันนิซึมซึ่งเป็นกระแสศิลปะในฝรั่งเศสที่มีทั้งดนตรีมีทั้งกวีมีทั้งงานทันศนศิลป์และในส่วนของดนตรีอินโดนีเซียที่อยากจะกล่าวถึงก็คือเคยมีงาน World Exposition จัดขึ้นที่กรุงปารีสปี1 8 8่ปี1 8 9ซึ่งเดอบพุซี่ได้มีโอกาสไปนั่งฟังเสียงของกามลันในงานครั้งนั้นเขาประทับใจมากจนกระทั่งต้องมาถอดความรู้แล้วในที่สุดก็เกิดงานประพันธ์ชุดเพลงเป็นโนที่เปลี่ยนแปลงโลกนี้เลยนะครับ งานที่ฝากไว้ในช่วงปี1,905ถึง1,907 Image Book 1 Book 2เป็นงานที่รวมองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของดนตรี Orientalism หรือดนตรีตะวันออกในความคิดในมุมคิดของเดอร์บูซีเอาไว้วันนี้อยากจะดึงหนึ่งในงานคลาสสิกของเขาครับมาเริ่มต้น นั่นก็คือบทเพลงพากโดดนะครับซึ่งอาจจะแปลว่าเจดีเพลงนี้มีนักเปียนโนหลายคนนำมาบันทึกเสียงผมเรียกเอาผลงานของชาริสบาลทอรีซึ่งเป็นนักเปียนโนชาวฟิลิปปินส์นะครับเธอเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่บลูมส์เบิร์กยูนิเวอร์ซิตี้ที่เพนซิลเวเนียสหรัฐอเมริกาในปัจจุบัน เลือกเธอเพราะว่าเธอทุ่มเทชีวิตให้กับการศึกษางานวรรณกรรมเปียโนที่ได้รับอิทธิพลมาจากกามมลันอย่างจริงจังแล้วก็บันทึกเสียงเป็นงานซีดีเอาไว้น่าสนใจมากๆนะครับเพราะฉะนั้นในฉบับที่จะตีความด้วยเสียงของชาริสบัโดเรียผมก็คิดว่าเป็นการให้กำลังใจกับนักเปียนโนหญิงคนนี้ด้วย มารับฟังกันนะครับเริ่มต้นของอิทธิพลดนตรีการเมลันที่ส่งผลในการสร้างสารรค์ดนตรีในโลกกว้างจากครอเดอะบุซซี่พากด้าสเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสที่จบลงไปนั้นคือเพลงพากูด้าสหนึ่งในงานสร้างสารรค์ของ ดรวีฝรั่งเศสโคลด์เดบูซีที่ได้รับแรงบันดาลใจจากประสบการณ์ตรงของการได้ยินได้ฟังดน,นตรีกามเบลันที่เดินทางไปบลเลงที่ปารีสเอ็กซ์โพซิชันมาปี1889แล้วก็ถือว่าเป็นการเปิดประตูครับให้กับดริคกวีในยุโรปรวมไปถึงในโลกกว้างได้ใช้กามเบลันเป็นวัตถุดิบในการสร้างสรรค์ ผมจะขอข้ามฝั่งไปที่สหรัฐอเมริกานะครับคนสำคัญอีกคนหนึ่งซึ่งถือว่ามีบทบาทมากในการที่จะกระตุ้นให้คนสนใจกามลันเขาคือลโอโปตโกโดสกี้จริงๆแล้วโกโดสกี้เป็นคนลิทัวเนียนะครับแต่ก็ย้ายถิ่นมาอยู่ที่ New ork, นิวยอร์กจบการศึกษาจากเบอร์ลินเป็นทั้งนักเปียนโนเป็นทั้ง อาจารย์สอนทางด้านประวัติศาสตร์ดนตรีดนตรีวิทยาคนสำคัญเลยทีเดียวมาถึงงานที่ผมอยากจะเลือกนะฮะของกอดอฟสกี้จริงๆมีเยอะพอสมควรแต่ว่างานที่น่าสนใจเกิดขึ้นในระหว่างปี1924-25ถึง25ชื่อว่า Sweet จาวาสวิตนะครับเาวาเป็นชื่อของเกาะแล้วก็เป็นชื่อ ภาพความทรงจำของผู้คนในโลกเวลาเขาจะพูดถึงอินโดนีเซียเนี่ยเขาจะใช้คำว่าชวาเนี่ยเหมือนกับเวลาบ้านเราเนี่ยพูดถึงคนชวาแต่จริงๆแล้วอาจจะมาจากเกาะอื่นๆจยางสุมาตราสุลาเวสีก็เป็นไปได้นะครับงานที่ผมเลือกมาเป็นหนึ่งใน12ท่อนนะครับที่เขาเขียนเอาไว้อย่างจริงจังมากๆาชื่อรวมๆของ งานชุดนี้ที่เป็นจาวาสวีทเนี่ยครับก็เป็นพานรามาสโทนนลเจอร์นีสฟอร์เดเปียโนฟอร์เตซึ่งโกดอฟสกี้ได้อุทิศให้กับเพื่อนของเขาเจแคมเบลฟิลิปส์นะครับซึ่งเป็นคนที่เป็นผู้ช่วยในการตีความในการแนะนำความเป็นศิลปะวัฒนธรรมของอินโดนีเซียอย่างจริงจังงานชุดนี้จาวาสวีทตีพิมพ์ในนิวยอร์ก เมื่อปี1925แล้วก็ถูกเอามาเล่นสดโดยนักดนตรีอีกมากมายนะครับมีหลายท่อนที่น่าสนใจเช่นวายังปูรวาหรือคุ่นเงานะครับซึ่งเขาก็จะมองในแง่ที่ว่าเรื่องของการใช้หุ่นเงามาเป็นตัวตั้งหรือช h a t t e r i n g Monkeys นะครับที่เป็นลิงที่กระโดดไปกระโดดมาอยู่ใน ตัวเพลงนะครับมีบอโรบุดูนะครับตัวที่เป็นศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่อะไรทำนองนี้ก็จริงๆตัวเพลงนะครับควรจะได้ฟังแบบเต็มๆแต่ผมคิดว่าผมเลือกเอามาเฉพาะท่อนนะฮะที่คิดว่าเป็นการไหว้ครูแล้วกันท่อนหนึ่งนะครับซึ่งใช้คำว่ากรมเบลันเลยนะงานที่จะฟังนี้เป็นฝีมือของนักเปนโน คอนสแตนตินเชี b บคอฟนะครับซึ่งบดดึกเสียงกับค่ายนัซอสเมื่อปี2017คัดมาเฉพาะ1ใน12ท่อนที่เขาเล่นแบบเต็มๆถ้าสนใจก็คงไปค้นหางานชิ้นนี้กันนะครับมีเผยแพร่ทั้งในโลกโซเชียลมีเดียทั้งในแอปต่างๆอยู่เยอะแยะเลยทีเดียวเอาละครับไหว้ครูลำดับ2เดียโป โกดฟสกี้บทเพลงจจวาสวิททอนกามลันครับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวส์ว่ายครูลำดับที่สองผ่านไปนะครับผลงานจจวาสวิทของเรียวโปดโกดอฟสกี้จากฝั่งอเมริกาที่เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่บุกเบิก ในเรื่องของการใช้ดนตรีอินโดนีเซียและเรื่องเล่าสังคมวัฒนธรรมอินโดนีเซียมาเป็นวัตถุดิบในการสร้างสารรค์งานถ้าจะฟังให้เต็มๆต้องฟังครบทั้ง12ท่อนที่ผ่านมานี่ก็คือท่อนแรกท่อนเดียวใช้ชื่อว่าการเมลันนะครับเป็นงานที่นซอสผลิตออกมาเผยแพร่เมื่อปี2017เบลเลงเป็นโนโดยคอนสแตนตินเชบาคอฟ แล้วก็งานของโกดับสกี้นั้นถ้าเรามีเวลามากๆนะครับแต่ละท่อนสามารถที่จะไปวิเคราะห์ถึงอะไรที่มันมากกว่าคำว่าวิธีการประพันธ์เพลงหรือลักษณะของฮาร์โมนีอย่างที่นักดนตรีเขาชอบพูดกันเพราะว่ามีเรื่องของสังคมของวัฒนธรรมของชีวิตแม้กระทั่งเรื่องของธรรมชาติที่ โอบร้อมอินโดนีเซียนะครับในท่อน,นต่างๆของเขาอย่างละเอียดละออมากๆแต่ผมอยากจะเดินหน้าครับท่านผู้ฟังไปไหว้ครูคนที่สามซึ่งผมคิดว่าก็เป็นแรงบันดาลใจส่วนตัวด้วยนะครับในการที่จะติดตามชีวิตของเขาศึกษาทั้งในด้านของงานประพันธ์เพลงไปจนถึงการใช้ชีวิต ของดริเวกว,วีคนนี้ที่ไปอยู่ในพื้นที่อินโดนีเซียอย่างจริงจังและว็็ยาวนานกว่า10ปีนะครับนั่นคือคอลินแมคฟี่คอลินแมคฟี่เป็นดริเกว,วีชาวแคนาดาแล้วก็เป็นสิทธิเอกคนหนึ่งของเอ็ดการ์วอสเรความสนใจของ ดนตรีอินโดนีเซียของเขาเนี่ยเกิดขึ้นจากการได้ยินได้ฟังแผ่นเสียงนะครับซึ่งมีผู้ที่เดินทางไปบันทึกเสียงเป็นแผ่นครั่งเนี่ยแล้วก็เอามาเปิดแล้วเขาก็รู้สึกว่าเสียงที่มันปรากฏอยู่ในแผ่นผ่านลำโพงเนี่ยมันมีสเสน่ห์เหลือเกินในที่สุดเขาตัดสินใจเดินทางไปอินโดนีเซียโดยช่วงนั้นก็ได้แต่งงานกับเจนบาโลนะครับซึ่งเธอเป็นนัก ชาติพันธ์วิทยาเป็นหนึ่งในสาขาของมนุษยวิทยานะครับการเดินทางของสองคนที่ไปอยู่ในบาหลีมีงานเขียนเป็นเ,เป็นบทความที่ดีแล้วก็ตาหลังกายมาเป็นงานนิยายด้วยนะครับ A House in Bali อขอขอเล่าแบบ รวดรัดแล้วกันว่าในที่สุดเขาก็ตัดสินใจไปอยู่คนเดียวเพราะว่าค้นพบในเรื่องของรสนิยมทางเพศของตัวนะว่าคงไม่ได้เหมาะกับการอยู่ร่วมกับภรรยาของเขาแล้วก็ <c oughs> การมีประสบการณ์กับฝั่งของดนตรีและก็นาฏสินป์ของบาหลีนั้นนะครับมีอะไรที่ หลากหลายมากๆไม่ว่าจะเป็นการไปร่วมเล่นอยู่ในวงนะครับแล้วก็ตัดสินใจซื้อเครื่องดนตรีกรมรลันทั้งวงเนี่ยมาไว้ที่บ้านของเขาซึ่งก็จะมีนิยายนะครับที่เขาพูดถึงเด็กที่เล่นกัมลันอยู่ในบ้านของเขาน่าสนใจมากๆอีกเหมือนกันรวมไปถึงการที่ใช้เทคโนโลยีทั้งบันทึกเสียงทั้งบันทึกภาพบันทึกภาพยนตร์ นี่แหละครับเรื่องสําคัญครับทั้งผู้ฟังเพราะว่านี่คือหลักฐานในด้านของดนตรีชาติพันธุ์ที่สําคัญมากของโลกด้วยไม่ใช่แค่ของบาหลีเท่านั้นนะครับเพราะว่าการทํางานในลักษณะของอินไซเดอร์หรือคนในที่สามารถจะจับประเด็นได้อย่างคมชัดแล้วก็ต้องไม่ลืมว่าการเรียนรู้ของคอลินแม็ฟีทั้งในฝั่งของการเป็นผู้สังเกตไปจนถึงการได้มี ปฏิบัติการร่วมเนี่ยที่เขาเรียกกันว่า participation observation นั้นเป็นกรณีสำคัญของมนุษยวิทยาหรือการศึกษาวิจัยในแนวมนุษยาศาสตร์เลยทีเดียวเขากลับบ้านครับกลับมาที่แคนาดาและอเมริกาแล้วก็ได้นำประสบการณ์ยาวนานกว่า10ปีเนี่ยนะครับมาสร้างสรรผลงานสำหรับวงออเคสตราสำหรับเปียนโนแล้วก็มี นิพนธ์ที่ต่อมาถูกถอดความเป็นงานดนตรีวิทยามนุษยวิทยาดนตรีอีกมากมายเลยทีเดียววันนี้อยากจะเลือกชิ้นเพลงที่มีชื่อเสียงมากๆของเขาคือ b a l i n i s e Ceremonial Music นะครับดนตรีสำหรับพิธีกรรมของบาหลีซึ่งเป็นงานเปียโนที่เขาเขียนอุทิศให้กับนักมนุษยวิทยาคนสำคัญอีกคนหนึ่งคือมา์กเรต e ิ d งานนี้มีเต็มๆอยู่3ท่อนนะครับท่อนแรกคือเพโมงกาท่อน2คือกำมังงันและท่อน3คือทาโบทาเลนะครับเวลาของเรามีไม่มากนะักผมขอตัดมาเฉพาะท่อนที่ผมชอบเองก็แล้วกันก็คือทาโบเจเลนะครับอาจจะออกเสียงผิดนะฮะทาโบเทโลมากกว่านะฮะเป็นการ ใช้กามเมลันอังกะลุงครับซึง่งอย่าไปจําสลับกับเ,เครื่องเขยา่าอังกะลุงไม้ไผ่นะเป็นมันเป็นกามเมลันพื้นเมืองของบาหลีที่ใช้ดนามิกอย่างยิ่งนะครับในการตีแล้วก็ใช้กรอบจังหวะที่มีการประสานอย่างซับซ้อนมากๆนะครับเ,เรียกว่ากามเมลันอังกะลุงของเขาเนี่ยแล้วก็จะมีเสียงที่ เหลือเชื่อจริงๆก็คือเขาสามารถใส่ทั้งเสียงเล็กเสียงน้อยที่มันอยู่ในโลกของโลหะเนี่ยแล้วพวกเสียงกองหรือเสียงทุ้มต่ำเนฮะมาอยู่ในงานบรรเลงเปียนโนได้อย่างพบเครื่องนะครับเคยมีแผ่นที่เขาบันทึกเสียงเองนะครับแล้วก็เล่นคู่กันกับ สุดยอดของนักแต่งเพลงฝั่งอังกฤษอีกคนหนึ่งคือเบนจามินบริทเทนในชุดของเซเลโมเนียลมิวสิกอันนี้ด้วยวันนี้จะตัดมาท่อนสุดท้ายนะครับเจ้าของเสียงเปียโนที่เราจะได้ฟังนั้นก็คือคุณชาริสบาโดเรียซึ่งได้บรรเลงไหว้ครูในช่วงต้นที่เล่นให้กับงานของเดอ p u บุสซีไปแล้วขอเชิญนับฟังครับ ถัดตอนท่อนสุดท้ายทาโบทาเลจากคอลินแม็ฟี่ครับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสบทเพลงบาลีนิสเซเลโมเนียมิวสิกของคอลินแม็ฟี่ือกวีแคนาดาซึ่งเคยไปใช้ชีวิต อยู่ที่เกาะบาหลีกว่า10ปีแล้วก็สัมผัสกับวัฒนธรรมพื้นบ้านในบาหลีอย่างจริงจังไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ในการเล่นกามเลันไปจนถึงการได้บันทึกทั้งโน้ตเพลงทั้งเสียงแล้วก็ทั้งภาพเคลื่อนไหวของวัฒนธรรมในบาหลีซึ่งมีทั้งดนตรีทั้งนัตสินรวมไปถึงวิถีชีวิตของผู้คนที่ ใช้ชีวิตร่วมกับเขาในช่วงเวลานั้นนะครับก็ถือว่าเป็นหลักฐานประวัติศาสตร์ชั้นเยี่ยมเลยทีเดียวแล้วก็มีคุอูปการกับการศึกษาในแนวของดนตรีชาติพันธุ์ของโลกเป็นอย่างยิ่งจริงๆแล้วมีงานน่าประทับใจของคอลินแักฟีอีกหลายๆชิ้นซึ่งน่าจะตัดตอนไปพูดแยกต่างหากได้นะครับแต่ก็วันนี้เราอยากจะไหว้ครู ลุ่มที่เป็นดูวิคาวีที่ได้รับแรงบันดาลใจจากดนตรีอินโดนีเซียแล้วก็ามาเล่าเรื่องราวใหม่ในเสียงของเปียโนนะครับจริงๆก็มีเครื่องดนตรีอื่นๆด้วยนะครับที่เราอยากจะให้ได้เห็นความหลากหลายอย่างเช่นงานต่อไปนี้ครับนอกจากเสียงเปียโนก็ยังมีเสียงของวาลินเสียงของ clocken spiel นะครับนะเครื่องเพอก์คัชันซึ่งก็มีลักษณะที่พ้องก,กันกับเสียงของกัมม์ลันก็คือเสียงกังวานของโลหะผมกำลังพูดถึงอีกหนึ่งครูใหญ่ของวงการประพันธ์เพลงตัวไปถึงเขาเป็นทั้งจิตกรเป็นทั้งนักวิจารณ์ดนตรีเป็นคนสร้างสรรค์งานมากมายนะครับในฝั่งของอเมริกาลูแฮริสันครับแฮริสันเป็นเรียกว่า มนุษย์มหัศจรรย์อีกคนหนึ่งนะครับที่อุทิศชีวิตของเขาเนี่ยให้กับทั้งการศึกษาค้นคว้าดนตรีในแปซิฟิกแล้วก็ไม่ใช่จำกัดอยู่แค่ดนตรีอินโดนีเซียชวาเท่านั้นนะครับเขาสนใจกว้างไปจนถึงฝั่งของดนตรีญี่ปุ่นดนตรีจีนพวกนั้นเลยทีเดียวแต่ว่าวันนี้เรามาโฟกัสเฉพาะเรื่องของดนตรีอินโดนีเซียดนตรีกัมเบลัน คนที่เปิดโลกให้ลูไฮริสันได้รู้จักกับคาเมลานั้นเป็นทั้งนักประพันธ์เพลงเป็นทั้งนักดนตรีชาติพันธุ์นะครับคือเฮลลี่โคเวลตอนนั้นก็ได้ไปเรียนกับเฮลลี่โคเวลแล้วก็ได้ประสบการณ์สำคัญคือตอนที่มีงานเปิดสะพานโกลเด้นเกตนะฮะที่ซานฟรานซิสโกในเวลานั้นมีวงดนตรี อินโดนีเซียมาเล่นประโคมแล้วก็มันก็เข้าไปอยู่ในหัวใจของลูเฮลิสันเช่นกันเขาเริ่มต้นที่จะเรียนรู้ดนตรีคาเมรันอย่างชนิดที่เป็นแบบแผนก็คือเรียนรู้ในรูปแบบที่นนตรีอเมริกาเขาสนใจกันลืมบอกไปนะครับว่าช่วงเวลานั้นเนี่ยในฝั่งของแคลิฟอร์เนียเนี่ยก็เริ่มมี กิจกรรมที่เผยแพร่ดนตรีอินโดนีเซียอยู่แล้วสถาบ,บันสำคัญคือ UCLA University of California ที่ LA เนี่ยอาจารย์แมนทันฮูดก็ได้อิ p พ r t วงดนตรีการเมลันโดยเฉพาะของบาหลีเนี่ยเขาไปเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนนะครับคราวนี้ลูฮานิสันนอกจากจะสนใจในเรื่องของการเมลันในรูปแบบดั้งเดิมก็มี หัวสร้างสรรค์เพราะฉะนั้นก็สร้างงานใหม่ทั้งส่วนที่เป็นบทเพลงไปจนถึงหาวิธีที่จะสังเคราะห์พวกวัตถุดิบที่จะมาสร้างเครื่องกำลันนะครับอุต่าห์ไปเรียนรู้กับแฮร์รี่แพทซึ่งก็เป็นหนึ่งในนักสร้างเครื่องดนตรีคนสำคัญเหมือนกันเนี่ยแล้วก็ออกแบบดนตรีคำลันมากมายในที่สุดความน่าสนใจคือเขาหันมาพิจารณาว่าในวงดนตรี ตะวันตกแต่ดั้งเดิมเนี่ยทำอย่างไรถึงจะปรับปรุงเสียงให้มันเกิดความละไม้คล้ายความเป็นกรรมลานได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของซุ่มเสียงสำเนียงไปจนถึงการปรับในเรื่องของจูนิ่งซิสเต็มหรือระบบการเทียบเสียงนะครับงานต่อไปนี้เป็นหนึ่งในผลผลิตของการทดลองที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งผมเลือกเอางานบางส่วนนะฮะที่ลูฮาริสันเคยออกแบบให้ เปียโนเปิดบทสนทนากับวาลินแล้วก็ค r ็อกเทนสปิลนะครับในซุ้มเสียงสำเนียงที่เป็นจูนนิ่งดังเดิมของกัมเบลันเข้ามาผสมผสานด้วยงานชุดนี้ตั้งชื่อว่า Varied Trio จริงๆแล้วมี5ท่อนนะครับวันนี้ผมขอเลือกมาเฉพาะท่อนแรกกับท่อนจบคือท่อนหนึ่งมีชื่อว่า เกนดิงซึ่งแปลว่าเพลงในภาษาอินโดนีเซียกับท่อนสุดท้าย Dance, คือแดนซ์การเต้นรำทีมที่บันทึกเสียงผมยังเรียกเอางานของเชลลิสบันโดเรียซึ่งเล่นไว้ครูมาตั้งแต่ต้นแล้วนะครับมีเสียงว่าลินของไรอันคิปเพิลและก็คอคเคนสปินะครับก็จะเป็นฝีมือของแจ็คขอบกานะครับก็จะมารวมตัวกันเป็นทริโอนะมารับฟังงาน หนึ่งในความมหัศจรรย์ของดุริกวีคนนี้ลูแฮริสันแวร์รี่ทริโอท่อนหนึ่งและท่อนห้าครับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสเพลงดนตรี วิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสผ่านไปนะครับแว r ์ร t t ทร o งานของลูแฮริสันดูเรียกวีชาวอเมริกันที่ทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับทั้งการคนา้นคว้าการสร้างสรรค์งานดนตรีที่ได้รับแรงบันดาลใจจากกัมเมลันมากมายเลยทีเดียว จริงๆถ้ามีโอกาสไปชมการแสดงสดครับท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคอนเสิร์ตท,ที่มีชื่อว่าลูแฮริสันหรือมีพวกงานที่บันทึกอยู่ใน YouTube นะครับอยากจะให้ลองไปสำรวจกันดูเพราะว่ามีงานน่าสนใจอีกหลายๆชิ้นครับที่เขาทดลองเอาอย่างเสียงของวาลรินเชลโลเนี่ยแล้วก็เล่นด้วย จูนนิ่งที่เป็นออริจินอลของดนตรีกามเมลันซึ่งมันไม่ได้เป็นระบบโครมาติกอย่างในยุโรปนะครับแล้วก็งานออกมาดีมากนะครับงานดับเบิลคอนแชตโต่ฟอร์ฟาลินแอนเชลโลวิธจาวานิสกาเมลันวงออเคสตราที่ประกอบเป็นวงดนตรีกัมเันชวานะครับหรืองานที่เท่มากอีกชิ้นหนึ่ง เป็นการเล่าถึงตำนานเทพเจ้าในความเชื่อของคนอเมริกันอินเดียนนะครับคนที่เป็นเนทีฟอเมริกันเนี่ยแต่ว่าใช้สำเนียงของดาหลังคือนักเชิดหนังในวัฒนธรรมของอินโดนีเซียมาภาคเป็นสิ่งที่ก็น่าตื่นเต้นสำหรับพวกที่เล่นเรื่องเกี่ยวกับ Voice นะการใช้น้ำเสียง มีงานที่เอาเจอริรูที่เป็นนักร้องคนสำคัญเนี่ยมาบันทึกเสียงเอาไว้ด้วยคราวนี้ครับพูดถึงลูแฮริสันก็นึกถึงเพื่อนรักของเขาเป็นสิทธิ์ร่วมสำนักกับเฮนรี่โคเวลเนี่ยแหละครับแล้วก็ได้มีโอกาสตามอาจารย์เฮนรี่โคเวลไปพร้อมๆกับลูแฮริสันไปชมการแสดงกรรมเมลันที่ซานฟรานซิสโกเขากลับมา มีไอเดียใหม่ครับในการเปลี่ยนแปลงซุ้มเสียงของเปียโนให้มีลักษณะที่แตกต่างออกไปนะครับผมกำลังพูดถึงจอห์นเคจซึ่งถือว่าเป็นบีดาของดนตรีร่วมสมัยอเมริกันจอห์นเคจมีไอเดียในการเอาวัดสดุต่างๆเข้าไปเสียบในช่องของ สายเปียโนนะครับซึ่งถ้าเราทราบกันดีว่าปกติแล้วหลักการบรรเลงเปียโนเนี่ยก็คือเรากดริ่มนิ้วนะฮะเราเสร็จแล้วก็จะมีกลไกบังคับให้ค้อนไปกระทบกับสายเกิดเสียงสั่นสะเทือน จะสะเทือนมากสะเทือนน้อยเสียงยาวเสียงสั้นอยู่ที่การควบคุมแพดเดิลหรือน้ำหนักมือด้วยนะครับแต่เสียงที่ไปกระทบสายแล้วมันก็มีมวัสดุพวกกระดาษพวกยางลบดินสอพวกคลิปหดีอ,อะไรพวกนี้มาแทรกรวมไปถึงชุดตัวโน้ตนะฮะที่เขียนเป็นลักษณะของอินสตรักชั่นอย่างชัดเจนมากของจอห์นเคสเนี่ยมันก็ทำให้เกิด เสียงที่แปลกประหลาดมากๆในเปียโนเป็นลักษณะเดียวกันกันกบเสียงคามิลันเนี่ยแหละครับผมอยากจะยกตัวอย่างงานที่ถือว่าคลาสสิกมากๆคือชุดที่เขาเรียกกันว่า Pre p r ร์เปียโนนะครับเปียโนที่ถูกกระทำแล้วเนี่ยแล้วก็มีงานที่เขียนเอาไว้ในชุดของ Sonata าเบอร์5นะครับ f อร์ Sonatas and i n t e r l u d e s งานนี้มี นักเปียโนหลายคนมาเล่นกันนะครับผมเลือกเอาสักชิ้นหนึ่งที่เป็นงานบันทึกเสียงของอินาร่าเฟอร์ไรรานะครับซึ่งก็ใช้ชุดคำสั่งของจอห์นเคชเป็นตัวตั้งต้นแล้วก็เราเอามารับฟังบางช่วงบางส่วนของงานพรีแพรเปียโนอันนี้กันเพื่อที่จะไหวครูดูเรียกวีที่ได้รับแรงบันดาลใจจากธรเมลันในแง่ต่างๆ ขอเชิญน้บฟังพี่แพรพปณโ่กันครับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสบทเพลงพรีแพรเปนโ่บรรเลงโดยอินาร่าเฟอร์เรราเป็นผลงานของบิดาแห่งดนตรีร่วมสมัยอเมริกันจอห์นเคจนะครับงานชุดโซนาตาไฟผมอยากจะปิดท้ายการไหว้ครูบาอาจารย์ที่ นำเอาสิ่งที่เป็นมรดกดนตรีอินโดนีเซียามาตีความใหม่มาสร้างสารรค์ใหม่ในโลกของดนตรีตะวันตกด้วยการพูดถึงงานใหม่เลยของกา r เร f ตฟานะครับคนนี้สนใจศึกษาสิ่งที่เป็นวิญญาณที่อยู่ข้างในดนตรีกัมบลันนั่นก็คือระบบการเทียบเสียงจูนิ่งซิสเต็ซึ่งดนตรีอินโดนีเซียนั้นมีเสียงที่เป็นเอกลักษณ์อยู่สระบบด้วยกันคือ เพลล็อกกับเซเล d r o เพลล็อกนั้นเป็นระบบ7เสียงในแบบไม่เท่าแล้วก็คงไม่ต้องไปเทียบกับโดเรมีฟาสลัติโดนะครับเพราะว่าเขามีเงื่อนไขของการใช้เสียงพวกนี้อย่างละเอียดละออเสียงเซเลน r o เป็น5เสียงซึ่งเขาไม่ใช่เพนทาโทนิกนะฮะเพราะฉะนั้นมีอะไรต่างๆนา,นานาที่เราอาจจะต้องเดินทางต่อกันอีกเยอะเลยครับท่านผู้ฟังแต่ว่าการผิดท้ายวันนี้งานชุด บาลินิสพิเซสนะครับที่คาร์ดแฟร์ได้ประพัน์ขึ้นในช่วงประมาณ1 9 9 6ถึง2 0 0 3จริงๆแล้วมีอยู่3ท่อนนะฮะในเพลงเซตนี้ท่อน1นั้นก็คือเซปูจารีหรือ10นิ้วนะครับก็คือการใช้นิ้วทั้ง10เนี่ยในการที่จะควบคุมนะคร,ระบบเสียงที่ว่านะครับท่อนที่2 หรือเพลงที่สองคือเตนตังการากาเมลันนะครับแปลได้ว่าเทคนิคในการเล่นกามลันแล้วก็ท่อนสามที่จางันลูปาแต่ว่าอย่าลืมกามลันนั้นจะใช้ความทรงจำมากกว่าตัวโน้ตแล้วก็การเล่นอยู่ร่วมกันของผู้คนในเครื่องดนตรีต่างๆด้วยหน้าที่ต่างๆที่ต้องรับผิดชอบนะครับวันนี้จบด้วยท่อนแรกของการัดแร์นะครับซึ่งคิดว่า เราหน้าที่จะค้นคว้าในเรื่องของการเติบโตของดนตรีอื่นๆในอาเซียนที่ไปส่งผลกระทบต่อการเบิกบานของดนตรีในโลกจากการศึกษากาเมลันเป็นอุทาหรณ์เป็นต้นแบบนะครับปิดท้ายน้ำรากันเซปูลาจารีของกาดแฟร์แล้วพบกันใหม่ซัมไปจมปาลากี้สวัสดีครับ เพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวส